ปัจจุบันของคำรณเจ้าของวลีนะจะบอกให้ตอนนี้ไม่มีบ้านจะอยู่แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันนะคะเรื่องราวของคำรณหว่างหวังศรีผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่เป็นเจ้าของวลีนะจะบอกให้แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยเคยดูรายการข่าวมาแล้วล่ะค่ะและในตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงมาชมกันค่ะสำหรับอาชีพนักข่าวต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถค่อนข้างสูงไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความขยันและความทุ่มเทในการทำงานอย่างมากนอกจากนี้เห็นได้ว่าผู้ประกาศข่าวมากมายแจ้งเกิดและโด่งดังจากรายการข่าวหนึ่งในนั้นก็คือคุณคำรณหว่างหวังศรีผู้ประกาศข่าวชาวบ้านที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยคำรณเองเกิดวันที่1ตุลาคม2503ในปัจจุบันเขาอายุ61ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวล่าสุดของเขาสำหรับตัวเขานั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการทำเกษตรอย่างมากค่ะแต่นั้นคือทำให้เขารับรู้ถึงความยากลำบากจึงทำให้เขาตัดสินใจมาเป็นนักข่าวเขาก็เป็นนักข่าวภาคสนามและได้มีการรายงานข่าวถึงสภาพชีวิตของประชาชนไม่เพียงแค่นั้นค่ะเขายังได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอย่างมากมายนั่นทำให้เขาเป็นที่รู้จักและเป็นนักข่าวขวัญใจชาวบ้านในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ลีลาจากรายการข่าวของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยเขามักจะมีวลีปิดท้ายเป็นวลีที่บอกว่านะจะบอกให้จนทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบและจดจำวลีนี้ได้ค่ะก่อนหน้านี้เขายังได้เปิดเผยในรายการแฉว่าชีวิตตัวเองก่อนหน้าเนี่ยคือมีเงินมากมายเคยมีเงินเยอะถึงขั้นที่สามารถซื้อบ้านได้ 3-4 หลังต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เป็นยุครุ่งเรืองของเขาแต่แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งเขาได้ถูกให้ออกจากช่อง7เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่และตัวเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีอายุมากแล้วนอกจากนี้โดยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลจึงทำให้ตัวเองต้องปรับตัวตามปัจจุบันเขาได้ขายบ้านทั้งหมดที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ทั้งหมดเรียบร้อยในตอนนี้ก็เช่าอยู่ไม่เพียงแค่นั้นเขายังมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เฟื่องฟูอย่างที่คิดไว้อย่างมากหลังจากที่ออกจากช่อง7เขาก็มาทำงานกับทางช่อง3อยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าชีวิตของเขาพลิกล็อกอย่างน่าตกใจกันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ